ครั้งแรกของโลกจีนสร้างรถไฟโดยสารด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เบากว่าเดิมลดการปล่อยคาร์บอนรางรถไฟสึกหรอลดลงและวิ่งได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JB Rail Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวรถไฟจากจีนมาฝากทุกท่านนะครับซึ่งรถไฟโดยสารคาร์บอนไฟเบอร์นี้ก็มีชื่อว่าเซโทโว 1.0 หรือคาร์บอนสตาร์และปิดทรานสิตซึ่งจะมีการเปิดตัวใช้งานปลายปีนี้ที่เมืองชินเต่ามณฑลซานตงของจีนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่จะได้มีรถไฟโดยสารที่ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์จะได้ผลิตออกมาให้บริการนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยรถไฟก็จะทำมาจากเหล็กอลูมิเนียมหรือว่าโลหะอื่นๆนะครับซึ่งวัสดุพวกนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีน้ำหนักที่มากการใช้พลังงานก็มากด้วยรางรถไฟก็มีการสึกหรอมากขึ้นตามน้ำหนักซึ่งรถไฟคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยจะมีตัวถังที่เบากว่าเดิม 25% ทำให้ลดน้ำหนักของขบวนรถไฟถึง 11% ช่วยให้ลดการใช้พลังงานลง 7% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์130ตันต่อปีถึงแม้ว่าขบวนรถไฟนี้จะลดทั้งน้ำหนักลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าในเรื่องของความเร็วนั้นรถไฟขบวนนี้ก็สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังเป็นรถไฟที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติไม่ต้องมีคนขับนะครับซึ่งรถไฟขบวนนี้ก็มาด้วยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าป้องกันการชนและระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางซึ่งรถไฟก็จะสามารถหยุดได้โดยอัตโนมัติในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินครับและนี่ก็เป็นข่าวรถไฟจากจีนมาฝากทุกท่านนะครับแล้วไทยเราจะลองผลิตรถไฟต้นแบบที่ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ดูไหมแต่เมื่อเทียบต้นทุนการผลิตแล้วการสร้างรถไฟด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ก็ยังมีราคาที่สูงกว่าการใช้พวกวัสดุจากเหล็กหรืออลูมิเนียมอยู่นะครับก็ต้องมาเทียบในระยะยาวอีกทีนึงนะครับว่าจะมีความคุ้มค่าหรือไม่นะครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Rail Fan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ